อย่างที่เราเคยอยู่สวนอย่างเงี้ยเรามีอะไรเพิ่มเติมที่จะแนะนำถ้าคิดอยากจะทำสวนถ้าคิดอยากทำสวนนะผมถามแค่นั้นก่อนถ้าคิดอยากทำสวนคุณต้องมีความลับในต้นไม้ก่อนอยากคิดถึงแค่ผลประโยชน์มันถ้าคิดถึงแค่ผลประโยชน์มันนะคุณได้ผลประโยชน์ก็จริงแต่คุณจะค่อยๆต่ำลงเพราะคุณไม่ได้ดูแลรักษามันเราต้องรักมันก่อนเราต้องอะไรยังไงก่อนเราถึงจะได้กลับมาเยอะๆไม่งั้นเราก็ค่ะสมมติว่าเราลงทุนไปแรกได้แค่ทุนกลับมาเท่านั้นกำไรมันก็จะน้อยถ้าเราไม่รักต้นไม้จริงๆนะต้องหาข้อมูลก่อนมันต้องการอะไรช่วงนี้ต้องได้ข้อมูลตรงนี้รักกับต้นไม้ก่อนค่อยลงทุนกับต้นไม้ครับอันนี้ที่ผมอยากจะแนะนำนะครับรู้ว่ามีตังคนเนี่ยจบปริญญามาเถิดกลางเกษตรมาคุณให้ตังมันไปทำครับคุณให้ตังมันไปทำให้มันลงทุนนะลงทุนไม่นานครับครับที่จะก็เนี่ยพูดดีใช่ไหมจริงจริงมันไม่ได้รักต้นไม้เราเหมือนที่เรารักหรอกพอเราเป็นเจ้าของเนี่ยเราต้องรู้ก่อนครับไม่ใช่ว่าให้พวกจบการเกษตรมาต้องงี้นะเท่าแก่ต้องงี้นะเท่าแก่จริงบอกได้เลยเราจะเสียความรู้สึกด้วยใช่เสียตังค์เสียต้องความรู้สึก